เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่7เหรียญนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์อาจจะมีการลงทุนในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะเช่นว่าซื้อรถใหม่นะคะเพื่อมาใช้ในกิจการนะคะหรือซื้อที่ดินใหม่ซื้อทรัพย์สินใหม่นะคะรวมทั้งสถานประกอบการใหม่อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะลงทุนในธุรกิจเราหรือมีการลงทุนใหม่ๆนะคะเพิ่มทุนเพิ่มขยับขยายสาขาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือโปรโมทร้านหรือธุรกิจของเรานะคะซึ่งการปรับเปลี่ยนคราวนี้นะคะนำพาซึ่งเงินทองมาให้เรานะคะกำลงกำไรนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะอาจจะต้องมีการขยับขยายครั้งใหญ่ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะการเงินก็ได้จากการงานนะคะโชคลาภก็ได้จากอาจจะได้งานลดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะโชคลาภก็มีอยู่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะจากการงานหรือการเสี่ยงโชคนะคะสำหรับการเรียนนะคะช่วงนี้น้องๆก็มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนนะคะถือว่าผลการเรียนผลการสอบไม่ได้แย่เลยนะคะถือว่าออกมาดีเยี่ยมด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้ถือว่าคู่รักคู่ครองของเราสำหรับคนที่มีคู่นะคะก็ถือว่าช่วยกันทำมาหากินนะคะสร้างฐานะร่วมกันนะคะเจริญก้าวหน้านะคะนำพาสิ่งที่ดีๆมาสู่ครอบครัวอย่างนี้นะคะทำให้ร่ำรวยได้เลยนะคะสำหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่คุณก็จะได้เจอคนในสเปคของคุณนะคะแล้วก็มาช่วยกันนะคะทำทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นนะคะมาให้คำแนะนำปรึกษานะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแต่แนวทางดีนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีค่อยๆคบกันไปนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ฤาษีนะคะหรือไพ่เฮอร์มิตก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของการงานของคุณนะคะคุณอาจจะติดภารกิจนะคะก็ช่วยเหลือท่านก็ช่วยเหลือดูแลกิจการให้แทนเราก็ได้นี่นะคะหรือช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะให้คำปรึกษานะคะบางคนทำงานประจำนะคะก็อาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักจะต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนที่รับราชการนะคะก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะบางคนใฝ่ฝันนะคะเรียนจบก็อาจจะสอบเข้ารับราชการได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะบางคนทำมาค้าขายนะคะก็ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราเคารพนับถือนะคะท่านก็จะบันดาลความโชคดีความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองมาสู่ธุรกิจการงานของคุณนะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับการเงินนะคะโชคลาภก็ถือว่าจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือทำมาค้าขายกับต่างประเทศนะคะได้ออเดอร์ล็อตใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเรามีความโชคดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะคะเรียนรู้ไวนะคะแล้วมีปัญหาอุปสรรคคุณสามารถแก้ไขได้ไม่ได้ท้อถอยนะคะสำหรับการเรียนถือว่าน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะ เรียนถึงได้ระดับด็อกเตอร์เลยนะคะมันอยู่ที่เราจะมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหนนะคะตัวเรานะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะก็ออกมาดีเยี่ยมอยู่แล้วนะคะสำหรับความรักนะคะถือว่าบางคนก็อาจจะครองตัวเป็นโสดยาวนานเลยนะคะยังไม่ได้คิดเรื่องนี้นะคะอยากสร้างฐานะก่อนนะคะบางคนก็อาจจะคนที่มีคู่นะคะก็อาจจะมีคู่เป็นคนต่างชาตินะคะหรือห่างกันนะคะลักษณะว่าทำงานคนละที่หรือติดภารกิจคนละที่อย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะต้องทำหน้าที่ตัวเองก่อนนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความรักนะคะหรือรักกับคนรุ่นใหญ่นะคะมีความรักกับคนที่มีอายุมากกว่าเราเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะคุณอาจจะได้พบเจอคู่ที่เป็นต่างชาตินะคะหรือคนในเครื่องแบบทหารตำรวจข้าราชการระดับสูงนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะแต่เขาสามารถซัพพอร์ตนะคะช่วยเหลือเราได้เต็มที่อย่างนี้ก็ได้นะคะมีความจริงใจกับเรานะคะอาจจะเป็นไม้มาอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคอะไรนะคะมันอยู่ที่เราคบหากันนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้านะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่เรียนรู้ได้ทุกเรื่องนะคะถึงจะเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็สามารถทำงานได้เหมือนผู้ชายเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะเป็นผู้นำนะคะเป็นคนละเอียดรอบคอบนะคะ
เป็นคนที่อาจจะจุกจิกนิดนึงนะคะแต่เป็นคนเจ้าระเบียบนี้ก็ได้นะคะการงานของคุณก็ลื่นไหลไปในทางที่ดีนะคะช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานงานเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าการงานก็นำพาเงินทองโชคลาภมาให้เรานะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ล้วนแต่เจริญก้าวหน้านะคะสำหรับการเงินก็ได้จากการงานมากกว่านะคะการเรียนไม่มีอุปสรรคเลยนะคะถือว่าผลการเรียนผลการสอบไปได้เรื่อยๆนะคะออกมาดีเยี่ยมนะคะสำหรับความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต่างคนต่างทำงานนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยงานนิดนึงนะคะก็ดูแลเอาใจใส่กันนะคะก็ถือว่าไม่ได้ห่างเหินกันนะคะก็ดูแลกันได้เต็มที่นะคะอาจจะต่างคนต่างเหน็ดเหนื่อยงานมาอย่างนี้นะคะก็ถือว่าก็สร้างฐานะนะคะเป็นอะไรที่ครอบครัวที่เริ่มสร้างฐานะอีกก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะก็จะได้พบเจอคนที่ทำงานมีความมั่นคงนะคะนำพาความมั่นคงมาสู่เราอย่างนี้นะคะคบหาแล้วนะคะคุณมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมั่นคงในเรื่องของความรักอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเจอคนที่จริงใจมีความชัดเจนในการคบหานะคะก็ค่อยๆคบหาไปไม่ใช่ว่าเจอแล้วจะใช่เลยนะคะต้องศึกษากันไปก่อนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่2ถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะธุรกิจการงานนะคะสำหรับคนที่มีธุรกิจอาจจะทำธุรกิจกับคู่รักของเรานะคะหรือทำธุรกิจกับคนในครอบครัวนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนฝูงนะคะหรือบุตรบริวารนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีช่วยกันทำมาหากินนะคะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวนะคะหรือบางคนก็ได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากแฟนของเราจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักใคร่เอ็นดูเรานะคะก็ถือว่าการงานมีความก้าวหน้านะคะไม่ว่าเราจะทำอาชีพใดก็ล้วนแต่มีคนให้การสนับสนุนเรานะคะเพราะเราคิดดีทำดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นที่รักของทุกคนอย่างนี้นะคะสำหรับการเงินนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเพราะว่าถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็มีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะก็จะผ่านพ้นด้วยดีนะคะไม่ได้มีอะไรหนักนะคะมีเรื่อยๆนะคะการเงินนะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะคะการเรียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็เพื่อนๆในกลุ่มก็ช่วยกันติวช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้ทิ้งกันนะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะดียกกลุ่มอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับความรักนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่ก็เจอคู่แท้แล้วนะคะก็ถือว่ารักกันด้วยดีนะคะบางคนคบหากันมาตั้งนานนะคะก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือบางคนแต่งงานแต่งการแล้วนะคะก็ถือว่ามีความสุขกับครอบครัวนะคะเล็กๆนะคะก็ถือว่ามีความสุขมีความจริงใจไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคหรือทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันด้วยดีนะคะอยู่กันแบบราบรื่นนะคะไพ่2ถ้วยเป็นไพ่คู่แท้นะคะสำหรับคนโสดนะคะยังไงคุณก็เจอคู่แท้แน่นอนนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะคบหาในแบบไหนนะคะเริ่มต้นกันเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนานะคะค่อยๆศึกษากันไปนะคะเพราะคนสมัยนี้ก็ดูกันยากนิดนึงนะคะก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะยังไงเจอแน่นอนนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะก็ถือว่าคนวันศุกร์ช่วงนี้หน้าที่การงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีแผนใหม่ๆนะคะปัญหาอุปสรรคเราก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะจะผ่านพ้นด้วยดีนะคะใจเย็นๆนะคะช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะคะคุณก็ค่อยๆหากลยุทธ์ของคุณไปนะคะยังไงคุณก็ผ่านพ้นด้วยดีแน่นอนนะคะหนึ่งไม้เท้าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณสามารถที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยตัวของคุณเองนะคะแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้เป็นระยะนะคะก็ถือว่าดีนะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะคะคิดโปรเจกต์ขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับการเรียนนะคะถือว่าคุณเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบคุณไม่เคยประมาทนะคะก็ถือว่ามุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะไม่ว่าจะจบการศึกษาหรืออะไรก็ตามนะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับการเรียนนะคะบางคนจบการศึกษาก็เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสำหรับความรักนะคะก็ช่วยบางคนมีคู่นะคะก็ช่วยกันทำมาหากินนะคะสร้างฐานะนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ
ถือว่าสร้างครอบครัวได้ดีนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคู่จากการงานนะคะจากการงานที่คุณจะต้องติดต่อสื่อสารคอนเนคกันนะคะเจอจากเพื่อนร่วมงานนี่ก็ได้นะคะเจอกับคู่ค้าคู่สัญญาอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคุณทำธุรกิจนะคะเจอกันในเรื่องของการงานก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะถือว่าเงินต่อเงินนะคะต่างคนต่างมีธุรกิจอย่างนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่อิมเพรสนะคะไพ่เจ้าหญิงหรือไพ่ราชินีนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสมบูรณ์พูนสุขนะคะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะในเรื่องของการงานนะคะธุรกิจการค้านะคะมีความก้าวหน้าเป็นลำดับนะคะหน้าที่การงานก็เจริญก้าวหน้าบางคนทำงานประจำก็ถือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรับราชการก็มีเลื่อนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะก็ถือว่าในทางที่ดีนะคะการเงินโชคลาภก็มีแน่นอนอยู่แล้วนะคะจากนี้ไปก็จะมีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องๆก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าบางคนจบการศึกษาก็เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะบางคนก็สอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับชีวิตนะคะมีความก้าวหน้าในอนาคตแน่นอนนะคะสำหรับความรักนะคะบางคนก็สร้างฐานะครอบครัวนะคะบางคนก็มีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะบางคนที่มีคู่มีอะไรอยู่แล้วนะคะแต่งงานแต่งการแล้วก็อาจจะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์นะคะคุณก็จะตั้งครรภ์สมดังคุณตั้งใจนะคะหรือบางคนตั้งครรภ์อยู่ก็รอคอยข่าวของการคลอดน้องนะคะก็ถือว่าน้องเป็นเด็กนำโชคนะคะคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้พบเจอคู่นะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักกันนะคะหรือเพื่อนฝูงแนะนำให้รู้จักคนนี้เป็นคนดีนะคะมีความจริงใจและพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะก็ถือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นลงเอยกันได้เลยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สามเท้านะคะคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะได้การสนับสนุนช่วยเหลือจากทุกฝ่ายอย่างนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือใครมากมายมาเยอะแยะนะคะเวลาคุณขอความช่วยเหลือใครก็ทุกคนก็เต็มใจช่วยเหลือคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณปฏิบัติดีนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูคุณบางคนไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะล้วนมีความเจริญก้าวหน้านะคะคิดดีทำดีนะคะสามไม้เท้าก็ถือว่าบางคนทำงานประจำก็ได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับนะคะบางคนรับราชการก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็คให้เราอย่างนี้นะคะบางคนทำธุรกิจการค้านะคะก็ได้รับการอุดหนุนจากลูกค้านะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่มีความมั่นคงนะคะไม่ได้ตุกติกอะไรนะคะเหมือนมาซื้อขายเราแบบมั่นคงแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะมีชื่อเสียงนะคะอย่างนี้นะคะในเรื่องของธุรกิจการค้าของเรานะคะธุรกิจของคุณก็จะมีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะคะจากความสามารถของคุณเองนะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากการงานนะคะแล้วก็ได้จากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวอย่างนี้นะคะคนที่สนิทสนมกันนะคะการเงินโชคลาภนะคะสำหรับการเรียนนะคะได้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เช่นอาจารย์นะคะช่วยเหลือแนะนำสิ่งดีๆนะคะคอมเมนต์ให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะอาจจะต้องมีการแก้ไขวิจัยสักรอบนึง2รอบอย่างนี้นะคะก็จะถือว่าผ่านพ้นด้วยดียังไงก็จบสมหวังแน่นอนนะคะสำหรับความรักนะคะคุณก็เจอคู่นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเจอคู่อุปถัมภ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะดูแลเอาใจใส่กันเอื้ออาทรกันนะคะเข้าใจกันนะคะคบกันในแบบไม่หวือหวานะคะแต่มีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงแล้วก็อยู่กันแบบเพื่อนๆดูแลช่วยเหลือกันนี่นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคู่นะคะที่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณในเวลาที่คุณลำบากนะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะคะมีการพัฒนาเข้าอกเข้าใจกันนะคะจากคนเป็นที่ปรึกษาก็พัฒนามาเป็นความรักก็ได้นะคะหรือบางคนก็พบรักกับเพื่อนสนิทนะคะจากเพื่อนก็พัฒนามาเป็นแฟนนี่นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ